ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาทัวร์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมอยู่ที่ในตัวเมืองเลยนะครับมานี่พอดีผมมาเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าลูกโป่งประดิษฐ์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกโป่งประดิษฐ์พอดีก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจอยู่นะครับก็เลยมาดูวิธีการทำลูกโป่งวิธีการประดิษฐ์ลูกโป่งของคุณน้านะครับนี่ผมก็เลยเดินมาที่นี่แหละครับนะอยู่ที่พักสักแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนี่แหละครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูสอบถามวิธีการทำว่าทำยากหรือเปล่าเราจะไปทำให้เด็กๆที่บ้านดูกันหรือว่าเป็นที่น่าสนใจนะครับผมธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออดิโอทัวร์ครับลูกโป่งประดิษฐ์ครับนี่โอ้สุดยอดครับเรามาดูวิธีการทำกันครับว่าทำยังไงครับอันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณพี่แล้วล่ะเรียกว่าคุณพี่ดีกว่ายังหนุ่มเลยยังหนุ่มอยู่เลยครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่นะอันนี้ลูกโป่งตุ๊กตาลูกโป่งตุ๊กตาเนาะโอ้ทำให้ผมดูสักตัวได้ไหมอันนี้เราทำนี่เราเอาไปทำขายใช่ไหมครับหรือยังไงหรือว่าทำขายบางที่เขาจ้างผมไปทำโชว์โอ้ทำโชว์ด้วยเนาะทำโชว์ด้วยบนห้างฮะห้างใหญ่ทำโชว์บนห้างเลยใช่ไหมครับโอ้สุดยอดมากเลยครับผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับอยากให้พี่ทำให้ผมดูสักตัวนึงครับนี่ก็อันนี้จะเป็นราวนี่เอาไว้เดินขายนะครับนะอันนี้ไม้ครับเอาไม้โอ้ไม้นะครับไม้พลาสติกเอออันนี้ท่อ PVC นะครับ PVC อันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือมาจอดลึกเบื้องหลังนะครับพอดีผมเห็นเดินขายอยู่โน่นตรงตลาดก็เลยสะกดรอยตามมาดูครับนี่เป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้จะพี่จะทำอะไรให้ผมดูครับอันนี้กะว่าจะทำมอเตอร์ไซค์ครับเอามอเตอร์ไซค์เนาะเอามอเตอร์ไซค์ให้ผมดูสักคันคันแรกคือเราเป่ายางเป่ายางโอเคแล้วสีนี่เราอันนี้เขาเรียกลูกโป่งอะไรเดี๋ยวผมถามก่อนไส้ไก่ครับลูกโป่งไส้ไก่อันนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีลูกโป่งแล้วก็สูบลูกโป่งใช่ไหมครับจะมี2อย่างนะครับเพราะว่ากะว่าเราจะทำนี้ทำมอไซค์ทั้งหมดทำ3โอ้ถ้ามอไซค์1คันนี่ใช้วัสดุลูกโป่งนี่3ชิ้นสีเดียวกันหรือต่างสีครับพี่คนละสีครับคนละสีเนาะลงมือทำเลยนะครับเริ่มหมุนล้อครับนี่ทำล้อนะโอ้นี่ทำการทำล้อนะครับล้อนะครับแล้วบิดใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็บิดเนาะครับผมง่ายมากเลยนี่เสร็จแล้วล้อบีบหนึ่งล้อหน่อยโอ้สุดยอดครับนี่จากนั้นแล้วก็ล้อหลังครับล้อหลังพันติดกันเลยนะเสร็จแล้วมียังครับยังใช่ไหมครับโอ้แล้วต้องมีแฮนด์ครับผมมีแฮนด์ใช่ไหมครับล้อหน้าล้อหลังแล้วก็มีแฮนด์ครับผมครับโอ้นี่ล้อหน้าล้อหลังแล้วก็แฮนด์แล้วนะครับครับผมทีนี้เราต้องอันนี้แฮนด์เนาะอันนี้แฮนด์ครับอันนั้นเป็นเบาะนั่งครับผมอันนี้ต้องตัดนิดหน่อยเนาะครับผมตัดนิดหน่อยนะครับก่อนนะครับสูบนิดหน่อยนะครับครับอันนี้เราสามารถไปขายตามงานได้นะครับนะใช่ครับออกรายการก็ได้นะครับเพราะว่าหรือใครที่สนใจอยากจะมาเรียนนี่สอนไหมครับสอนครับโอ้รับสอนด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่สอนนี้ตั้งแต่จะเรียนครูบาอาจารย์ครับครับหมุนกันเลยครับหมุนก่อนครับตรงนี้ครับใส่แฮนด์ใส่แฮนด์เข้าไปเนาะแล้วเราปรับให้มันสวยนะครับปรับให้เข้ารูปเนาะครับโอ้โหปรับเข้ารูปนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างสมบูรณ์นะฮะอันนี้มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับอันนี้แฮนด์นี่ด้านหน้าเนาะอันนี้เบาะครับอันนี้เบาะครับโอเคได้ในอย่างแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนี่มอเตอร์ไซค์ครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ครับผมอันนี้ก็ใช้ลูกโป่ง3ชิ้นนะครับสามารถทำเป็นโมไซค์แล้วคนที่มานั่งขี่นี่ได้ไหมทำเป็นตุ๊กตาผู้หญิงอย่างเงี้ยทำได้ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันต้องใช้เป่านะฮะอ๋อต้องใช้เป่าใช่ไหมครับต้องมีสูบนะครับอันนี้ทำอะไรครับทำคนขี่ครับอันนี้ทำเป็นคนอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมครับเขาทำเป็นคนอย่างงี้ถ้าเราไม่ทำขี่เราทำเป็นตัวอย่างงี้ก็ได้อยู่เนาะได้ครับขนาดนี้เรากำหนดยังไงครับพี่อันนี้มันแบบว่า
ใบหนึ่งครับใบลูกโป่งใบความโตของของคนครับผมครับก็เท่ากับลูกโป่งที่มันอัดลมเข้าไปเต็มประมาณนั้นเนาะอ๋ออันนี้คือเราทำอะไรอันนี้ทำหัวมันฮะอ๋อนี่ทำหัวใช่ไหมครับครับผมอ๋อทำหัวตุ๊กตาครับอันนี้ถ้าใครจะมาเรียนทำก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะครับเนาะแล้วก็โทรมาติดต่อพี่เขารับรับสอนได้อยู่เนาะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเบอร์โทรไว้ให้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้สนใจที่จะมาเรียนมาฝึกทำนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้กี่ตัวนะครับกี่อย่างนะครับผมจะสอนให้แค่2อย่างหรือ3อย่างส่วนนั้นผมจะสอนให้ฟรีหมดเลยครับก็คือหลักๆก็คือสอนวิธีการทำนี่แหละผมจะค่าฟูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์เนาะอ๋อครับน่าสนใจเลยครับอันนี้เป็นตัวนะครับอันนี้ได้ลำตัวแล้วครับโอเคได้เริ่มทำแขนครับตัวแล้วก็แขนนะครับทีนี้ครับครับแล้วก็แขนตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งแขนสองข้างนะครับมีหลายอย่างนะครับทั้งมีลาบคอยาวทั้งหมูทั้งหมานะทำได้หมดทำได้แค่ทีนี้นะครับอีก5รายการนี้ทำแขนคนนะครับไม่ถึงแขนนะครับให้ป๋าครับคนนี้ได้แล้วครับนี่ครับหนึ่งแขนนะครับแล้วก็พับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเนาะครับผมนี่ครับแล้วก็หมุนเนาะแล้วก็หมุนครับผมเดี๋ยวปล่อยแขนไว้อย่างนี้นะครับปล่อยแขนไว้นี่ก่อนแล้วเราก็เขียนหน้าเขียนตาลงไปอันนี้ก็วาดหน้าให้รู้ว่าเป็นหน้าคนครับเป็นตาหมึกสีดำนะครับโอ้มีสุดยอดมากเลยครับนี่ก็ครับผมเดี๋ยวนี้ก็หาชมยากเหมือนกันนะครับสำหรับบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะครับไม่ค่อยมีใครทำครับใช่ครับเดี๋ยวทำมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วเดี๋ยวทำหมาโชว์ให้นะครับโอเคได้เลยครับผมทำหมาโชว์ให้ดูว่าเออลูกผงใบเดียวนี้มันทำได้อะไรกี่อย่างบ้างครับใช้ใบเดียวหมาโชว์แต่ถ้าหมาพุดเดิ้ลอันนี้เขียนหน้าครับตาเรียบร้อยสวยงามมากครับมีโบด้วยนะครับครับผมโบครับผมต้องใส่โบครับไม่ใส่โบแล้วไม่สวยครับเด็กๆจะไม่ชอบนะจะเลิกก่อนลูกสาวเทวดานะครับอันนี้ลูกสาวตัวดำครับผมลายมือก็ไม่ดีครับตั้งแต่ก็พอทำได้มันเขียนในลูกโป่งมันอาจจะเคลื่อนเนาะครับย่างครับไม่ได้แล้วต่อไปทำอะไรต่อแล้วก็ทำโบกับขาครับผมโบนะครับตั้งแต่ว่าเนี่ยผมเคยไปบ่อยนะครับมอไซค์เนี่ยเขาจ้างไปแต่งหน้าแบบการ์ตูนแบบตุ๊กตาเนี่ยหน้าแดงๆจมูกแดงๆอ่ะไปถ่ายไปทำลูกโป่งแจกเด็กเขาจ้างไป 3-4,000 โอ้สุดยอดนะครับครับเอารถรับส่งด้วยรถเก๋งรับส่งแต่ตัวเป็นแบบไปเนี่ยครับตลกเลยลูกโป่งประดิษฐ์นี่เราหาซื้อได้ที่ไหนครับแถวๆจังหวัดเลยเราก็มีครับผมตามร้านลูกโป่งนะครับตามร้านลูกโป่งทั่วไปเนาะของที่เขาขายเครื่องจำท่านหนึ่งท่านหนึ่งครับนี่หนึ่งโบครับออกจากโบแล้วก็ทำขาเลยครับผมทำขาลงไปขาเนาะครับผมแล้วมันจะเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างสวยงามครับวันหนึ่งนี่พี่ทำได้กี่ตัววันหนึ่งนะครับวันหนึ่งบางทีผมก็ขายได้ไม่ต่ำกว่า3-4 ร้อยสามไม่กี่ตัวทำได้ทั้งวันหรือว่าทำทั้งวันนี้ทั้งวันก็บางทีก็30 ตัว30 ตัวได้อยู่เนาะครับผมบางทีอะไรขี้เกียจมากก็นอนใช้เวลาว่างเนาะครับใช้เวลาว่างครับ
เดี๋ยวหน้าฝนมาไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าหน้าหนาวช่วงเทศกาลนะครับครับผมงานฤดูหนาวแล้วออกพรรษานี่ก็โอเคครับงานฤดูหนาวลองไปเดินดูวังสะพุงครับผมไปครับวังสะพุงผมไปบ่อยนะครับใช่ไหมบ้านนี้ก็อยู่วังสะพุงวังสะพุงน้องผมไปบ่อยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่คนเริ่มขี่แล้วนะครับคนเริ่มขี่แล้วนี่ยังไม่ได้ปรับเนาะยังไม่ได้ปรับให้มันเรียบร้อยปรับให้มันสวยแล้วก็มันจะนั่งได้ครับวันกระพุ่มกับจังหวัดเลยพร้อมกันฝ่ายของงานไม่พร้อมครับไม่พร้อมเลยดอกป้ายกับคุณครับจังหวัดเลยนี่งานดอกป้ายมันเลยนะครับแล้วก็มีแนวรับหลังนะครับนี่ใกล้จะเสร็จใกล้แล้วครับใกล้สำเร็จแล้วครับรอสักครู่เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช้เวลานานครับหากจะทำเป็นนะฮะถ้าไม่เป็นนี่ก็ผมกล่าวว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงสอนนะสอนครึ่งชั่วโมงให้เป็นเลยเป็นแล้วก็อย่าลืมเป็นแล้วก็ขอเบอร์โทรผมไว้ใครทำอะไรผมจะสอนให้ฟรีทุกอย่างสอนให้ฟรีหมดเลยเป็นสิทธิ์ผมเลยสอนให้ฟรีหมดตั้งแต่ว่าข้อแรกหนึ่งหากเป็นแล้วอย่าปวดเกรงว่าจะของทำเองเป็นเองไม่เอาต้องให้มีอาการครับเสร็จแล้วครับจับโชว์นะครับโอเคเดี๋ยวข้างๆน่ะโอ้เดี๋ยวให้เห็นหน้าคนทำน่ะจับนี่นะโชว์ด้านข้างโอเคนี่นะครับผมโอ้สุดยอดมากครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับนี่ครับลูกโป่งประดิษฐ์นะครับของฝีมือคุณอะไรครับพี่คุณกายครับคุณกายนะครับปรมาจารย์ด้านลูกโป่งประดิษฐ์เนาะโอ้สุดยอดอาคารนี้ต่อไปนี่ทำอะไรทำลูกโป่งรูปสัตว์นะครับผมอันนี้จะเป็นรูปสัตว์ใช่ไหมครับเป็นหมาพุดเดิ้ลนะครับอันนี้จะเป็นลูกโป่งหมาพุดเดิ้ลเนาะครับอันนี้ก็อันนี้หมาพุดเดิ้ลนะครับสูบเข้าไปครับสูบลูกโป่งเข้าไปนี่รับเลยครับอาคารหนึ่งหมุนหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อนะครับแล้วเราก็หมุนหมุนแปลวหน้าสักเข้าไปครับใช่เพียงเลยครับใช่เพียงเลยนะครับถึงเลยโอ้เป็นหมาพุดเดิ้ลมาแล้วครับเดี๋ยวต้องเขียนตาเขียนหน้าก่อนนะครับแป๊บเดียวค่อยน่ารักครับเต้นครับผมค่อยน่ารักครับมีเงินได้ตัวเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ตัวละ5บาทเราขายธรรมชาติของขายให้เด็กเนาะตัวละ5บาทมันก็ราคาย่อมเยาว์ดีอันนี้ตัวเท่าไหร่ลืมถามราคาตัวนี้ขายตัวละ20บาทอันนี้20บาทเนาะไม่แพงนะครับอันนี้ก็20บาทมอไซค์คันละ30มอไซค์นี้ก็30นะครับเพราะว่าใช้ลูกโป่งเยอะหน่อยนะครับลูกโป่งเยอะหลายใบเมื่อวานนี้ก็อดหนุนไปให้1ตัว2ตัวแล้วเมื่อวานแตกแล้วครับแตกแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครกล้าทำครับเนี่ยมีแต่พวกลูกโป่งนี่มาขอผมทำช่วยสอนผมไม่สอนก็ขายด้วยกันผมไม่สอนไปแย่งอาชีพกันกินนะเดี๋ยวไปแย่งอาชีพกันกินเลยไม่กล้าสอนต้องสอนแล้วต้องไปขายไกลๆนะสอนให้แม่บ้านหน่อยเออน่ารักเลยนี่หมาพุดเดิ้ลนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีอย่างหนึ่งก็เป็นยีราฟคอยาวยีราฟเนาะครับเอาไปให้ลูกสาวด้วยโอ้ขอบคุณมากครับแฟนมาแล้วไปทางไหนมาอันนี้ทำยีราฟไปทางนี้มาทางนี้อันนี้ก็ใบหนึ่งนะครับผมใบหนึ่งยาวหน่อยนะฮะไม่ได้ทำหมานี่ไม่ได้ทำหมาอันนี้ยีราฟใช่ไหมครับยีราฟเขายาวนะครับพี่เด็กทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะมาเรียนก่อนนี่ครับหนึ่งครับสองคุณแกทำขวดเก็บขวดมาไอเขาให้มันสายนอกได้เห็นท่านลูกโป่งนี่ครับครับผม
เนี่ยไม้เนี่ยครับหน้าหน้าก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับหน้ามันนะอันนี้หน้ายีราฟเนาะครับโอ้ครับแล้วก็ดูบินมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็หมุนไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ที่คอนะครับที่คอดักได้ครับครับผมแล้วทำไมอย่างนี้ครับเราต้องการตัวยาวหรือตัวสั้นดีเลยการต้องการตัวยาวตัวสั้นนะเราก็ต้องหมุนมาอีกขยับมาเช่นนี่นะฮะโอ้เป็นยีราฟแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดครับครับแป๊บเดียวนะทำสัตว์นี่ใช้ลูกโป่งภายในลูกโป่งชิ้นเดียวเนาะครับผมและคราวนี้ก็มีอย่างนึงครับมีแพนด้านะครับมีแพนด้าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยมีแพนด้าจะเป็นยีราฟนะครับแต่ถ้าได้เป็นสีส้มสีอะไรจะยิ่งสวยเนาะครับผมครับผมอันนี้ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำอันนี้ทำโชว์นี่ทำโชว์เฉยนะฮะโชว์พิซซิ่งโชว์นะครับแต่ถ้าเราไปหน้าข่าวจะลงช่องอันนี้พี่ทำอะไรต่อครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นหมีแพนด้านะครับสีชมพูนะครับหมีแพนด้าสีชมพูเด็กๆชอบเนาะครับผมอันนี้ก็สุกขนาดนี้ครับอืมครับอันนี้ยังเหลือปลายไว้นี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ขั้นแรกเราก็หมุนไปเลยครับหมุนไปเลยหมุนตามร่องตามรอยมันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปกลัวมันแตกค่ะเราเป็นแล้วเนาะเรายังไม่เป็นเราอย่าไปทำเดี๋ยวมันแตกอันนี้อย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมแล้วเราจะหมุนหินครับดึงจังนิดนึงนะครับนี่นะอันนี้หน้าหมีแพนด้านะครับอันนี้หน้าหมีมาแล้วหน้าหมีแพนด้าไม่ได้ตัวไม่ดูหน้าก็ดูตามตัวนะครับตามตัวมันก่อนนะครับอันนี้แขนหน้านะครับแขนหน้าหมีกอดอกนะหมีกัดอกนี่ครับหมีนั่งครับผมเขาเรียกว่าหมีนั่งสุดยอดมากครับผมสวยงามมากนะครับผมสีสันออกมาเป็นสีชมพูแล้วก็สุดยอดครับสวยงามสีนั่งครับมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้เราได้หลายตัวแล้วก็พี่อะไรนะผมถามชื่ออีกรอบหนึ่งกายครับพี่กายนะครับก็ทำสาธิตวิธีการทำให้เราดูเนาะนี่ก็จะเป็นหมีแพนด้าหรือว่าใครสนใจที่จะมาซื้อตัวนี้ก็ราคาเพิ่มเจ้านะครับตัวละ5บาท10บาทได้แล้วก็มาเรียนได้เนาะมาฝึกหัดทำได้ครับเป็นต้องการได้นะครับผมต้องการลูกศิษย์อยู่ครับไม่เกิน3คนได้ลูกศิษย์ไม่เอาเยอะทำตุ๊กตาทำอะไรก็หัดทำได้ดูตามคลิปผมก็บางทีก็อาจจะทำได้อยู่เนาะครึ่งชั่วโมงเล่นๆนะครับเผลอๆก็เป็นไม่ถึงวันอันนี้หน้าหมีโอ้นี่เรียบร้อยครับอันนี้สาวสาวสุดยอดมากครับอันนี้ก็จะเป็นลูกโป่งนะครับที่ใช้ในการทำนะครับจะเป็นลูกโป่งลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะทำหนอนอีกนะครับเดี๋ยวทำหนอนโชว์อีกครับทำหนอนโชว์อีกนะครับครับแล้วก็สำเร็จมาอีก1ตัวนะครับสำหรับยีราฟก็สำหรับเด็กๆเห็นก็โอ้โหคงจะชอบมากน่ารักครับผมเห็นนี่ยังแอบผมยิ้มอยู่เลยนะครับเนี่ยนึกถึงสมัยเป็นเด็กๆครับก็ยีราฟนี่ก็พุดเดิ้ลนะครับโอเคนี่หมีแพนด้าครับรังเขียนนะครับเอาทำล้อดีๆหน่อยเราไปทำหนอนครับทำหนอนครับอันนี้รูปนี้นะครับทั้งบทหนอนทั้งบท3ใบโอ้นี่หนอนนี่ใช้ลูกโป่งเยอะเนาะครับเท่ากับเปลือกโมไซเลยนะครับขนาดนี้นะฮะตั้งแต่ผมนี้เล่นลีลานะครับไม่ให้มันเปลี่ยนลูกโป่งเราฉลาดเราไม่ต้องเปลี่ยนลูกโป่งเราทำเป็นแล้วเราก็ต้องขยันดึงลูกขึ้นมาครับนะอันนี้หนอนนี่ผมยังไม่เคยเห็นนะว่าจะรูปร่างยังไงนะครับหนอนหน่อยจะใส่ยิ้มอ่ะหนวดครับสีมูก็ได้สิหนวดรังกำลังรังเลนะครับกำลังจ้าจะหาสีไม่ได้ไม่ได้จ้าสีไม่ได้และอันนี้หมุนหนวดนะครับเราไม่ต้องจูบยาวนะครับจูบสั้นนะครับหนวดครับเขาจะจับให้ดูไม่ได้ไม่ใช่บางคนนี่เขาว่าทำง่าย
เรามาดูนะมีหลายขั้นตอนเลยทำยากเป็นโป่งนี่เราก็ต้องคัดไอ้ขั้นขนาดแบบนี้เนาะขนาดถ้าผมสอนลูกศิษย์ผมต้องสอนย้ำอีกนะลูกศิษย์บอกว่าแป๊บเดียวเป็นที่ไหนได้มาตั้ง 4-5 วันบอกว่าแป๊บเดียวหนึ่งเป็นมาตั้งแต่มันอยู่กับคนฉลาดแป๊บเดียวนี่พื้นฐานได้อยู่เนาะได้พื้นฐานน่ะได้แต่ว่าทักษะขั้นสูงก็ต้องค่อยๆฝึกไปครับถ้าอยากให้สูงนะครับได้เลยนั้นได้หมดโอ้ยคราวนี้เหมือนกับตะกั่วแตนนะครับครับคล้ายๆตะกั่วแตนคราวนี้ก็ลงสีนะฮะทั้งหมดลูกตรงนี้ทั้งหมดหนอนนี้ต้องเอาเล่นสีเน้นๆหน่อยสีแดงนะครับขึ้นมาสีแดงกับยาวหน่อยนะครับสีแดงแล้วเราก็เริ่มต่อตัวคุณต่อตัวนะครับหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อขังลูกตรงนี้จะเป็นหนอนใบชาอันนี้ก็คือทำเป็นที่เราทำโชว์ก็ได้ทำเรื่องให้เป็นลูกหลานอยู่บ้านก็ได้นะครับนี่ขั้นสุดยอดเลยนะหนอนนะครับนี่ครับแล้วเราก็ทำอีกสีหนึ่งเอาสีเขียวขึ้นมาเริ่มมาเป็นปล้องเป็นปล้องแล้วนะครับเป็นปล้องเหมือนหนอนขึ้นมาแล้วครับจะน่ารักนะครับทำต่อไปอย่างนี้มันน่ารักแล้วทำหนอนไปปั๊บแล้วเราจะแปลงร่างเป็นผีเสี้ยไหมล่ะเราคิดว่าจะแปลงร่างเป็นผีเสี้ยก็ได้ใช่ไหมครับครับได้สองอย่างมันแปลงร่างออกได้ครับนี่หนอนแปลงร่างได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับอยากให้มันเป็นผีเสี้ยเราก็ทำมือผีถ้าเราอยากทำเป็นหนอนเราก็ทำเป็นลมเอาใส่ผีไปจะได้สวยกองเชียร์นะครับกองเชียร์แบบไทยปีกไทยปีกส่งให้หน่อยครับตอนนี้ผู้ช่วยเลยนะไทยปีกให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวหนอนนะฮะตัวหนอนอันนี้เป็นหนอนแล้วเนาะอันนี้ก็ขาใช่ไหมครับครับเป็นหนอนแต้มตามันแล้วแต้มครับแต้มไม่สวยแต้มไม่ได้แต้มไม่ได้ไม่แต้มมันไม่สวยเมื่อก่อนนี่สูตรแค่60เดี๋ยวนี้เป็น100กว่ามี200เนี่ยไม่รู้200แล้วเดี๋ยวนี้200แล้วสูตร200ได้ไหมนั่นแหละขึ้นแล้วต้องเล่นลีลานะครับต้องให้มันสวยนะครับให้แม่ผูกให้หรือพ่อผูกเองเนี่ยแม่ผูกเลยทำหน้านะครับครับทำหน้าครับหน้าหนอนแล้วหนอนนี้มันจะแปลงร่างเป็นผีเสื้อนะครับตอนไหนก็ไม่รู้มันนะฮะเราดูหนาวหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวมันจะแปลงร่างออกมาเป็นผีเสื้อบินอันนี้ตอนนี้มันกำลังเป็นหนอนอยู่รับหน้าหนอนเป็นอย่างนี้อันนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับหนอนอ๋อยังอันนี้เหลือปีกใช่ไหมครับครับผมปีกใส่ปีกขึ้นใจปั๊บมันก็เป็นผีเสื้อครับวันนี้ใครจะมาสั่งทำอยากได้หนอนอยากได้อะไรก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้เนาะได้โทรมาสั่งทำได้ว่าต้องการรูปแบบไหนนะครับเนาะดีกว่าเราไปซื้อของเล่นแพงๆให้ลูกอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำปีกนะครับเราต้องหมุนมาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาลูกปงที่เด็กแล้วรัดเลยไม่ต้องกลัวลูกปงเราลูกปงแข็งขึ้นมาแล้วรัดปีกเข้าไปเนาะอันนี้ใส่ทำไมกันจะปิดก็เป็นเราต้องใช้หาของเศษลูกโป่งนะครับเราไม่ต้องเอาลูกโป่งดีนะแล้วเราก็ปลูกขยับประดิษฐ์ครับขยับประดิษฐ์เล่นเลยครับประดิษฐ์เล่นก็ได้เลยครับโชว์เพื่อนโชว์ปุ่งก็ได้นะครับตำรวจก็อย่าเป็นนะฮะตำรวจบอกว่าจะออกจากตำรวจก็จะมาลูกโป่งไม่เอาแล้วตำรวจจะมาประดิษฐ์ลูกโป่งแทนครับผมตำรวจชี้เกียรติหาจับคนละเงินเดือนก็ไม่ได้แล้วขายดีเข้าวันนั้นเต็มหลักหมดไงครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ไม้ใส่ไม้ยาวให้ดูใส่ไม้ยาวให้ดูใส่ไม้นะฮะใส่ไม้ไม้นะครับนี่ครับไม้นะฮะเราสอดเข้าตรงที่ข้างล่างต้องสั้นกว่านั้นไม้แต่มีทางที่ดีหมุนนะครับหมุนแล้วเราก็หมุนตรงนี้อีกนะฮะหมุนด้านท้องนอนนะครับเยี่ยมกันเลยจุดท้องนอนนะฮะจุดท้องนอนน่ารักด้วยที่สุดให้มันน่ารัก
นี้แอบซ่อนไว้กับลูกโป่งนอนผีเสื้อนะครับโอ้โหวันนี้นี่สุดยอดมากนี่ได้แล้วครับผมนอนผีเสื้อนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับคันแรกที่เราทำมาสักครู่นะครับแล้วก็นี่มีหมาพุดเดิ้ลมีอะไรครับสุดยอดมากครับผมโชว์ใส่หลักได้เลยครับก็นี้ก็เตรียมไปขายได้นะครับนี่ทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวเนาะเอาไม้มาโอ้สุดยอดสุดยอดนอนมันจะปักไม่ก็ผีเสื้อจะปักไม่ค่อยสวยเดี๋ยวยังไงผมต้องขอบคุณพี่อะไรนะครับครับกายครับพี่กายอีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้เลย3ครั้งนะครับที่ทำให้เราดูวันนี้เนาะที่ทำตุ๊กตาด้วยประดิษฐ์ลูกโป่งประดิษฐ์ให้เราดูในวันนี้นะครับผมยังไงใครสนใจอยากจะมาเรียนอยากจะมาหัดทำก็มาทำได้นะครับหรือว่าใครอยากจะสั่งซื้อเอาไปขายในงานต่างๆหรือว่ายังไงก็มาทำมาสั่งเป็นออเดอร์ได้อยู่เนาะครับทำไม่ได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณการมากนะครับอันนี้วิธีการใส่ไม้นะครับใส่ไม้ครับไม้ตะเกียบที่เรานี่แหละที่มันถูกปลูกนี่แหละกินแล้วทิ้งนะฮะไม้ตะเกียบนี่เวลาต้องพัดมาอย่างนี้นะครับแล้วเราเสียบไม้แล้วมันจะสวยน่ารักมากมันจะมีที่จับนะครับนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเราไว้ค่อยเราเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณกายมากนะครับไปฝากลูกสาวนะเอาไปเลยครับใช่นี่แหละนี่แหละเนี่ยวันหมดเลยครับจะหมดไปด้วยขอบคุณมากครับอ้าวคุณฉีดทำไมสิ